รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นพิธีกรคู่พี่น้องนะครับกำลังโด่งดังมากในยุทธจักรวงการอาหารของเมืองไทยขอต้อนรับนานาเทดดี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้ยทั้งสองคนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าดังกว่าพ่อแล้วใช่ไหมลูกพูดอย่างไรก็น่าเกลียดเนาะเทดดี้เนาะว่าง่ายๆว่าเราเปรียบเสมือนณเดชน์ยาย่าแห่งวงการอาหารอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องก็คิดกันเราเองแล้วกันคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่เก่งทำกับข้าวเท่านั้นยังขี้คุยด้วยนะครับภารกิจของสองคนวันนี้ต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมว่ากินได้หรือเททิ้งกับเมนูที่สองคนเลือกกันเอาเองสปาเกตตี้ปลาเค็มหรือผัดไทยไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งอยากให้ทั้งสองคนทำให้เหมือนกับรายการที่แข่งขันกันเราเห็นใน YouTube เพราะฉะนั้นกับข้าว2อย่างสปาเกตตี้ปลาเค็มครับกับผัดไทยใครจะทำอะไรแข่งกันเอาเองเราอยากดูเราพาสต้าให้ละกันสปาเกตตี้เจ๊เตรียมแล้วนี่ก็ผัดไทยไปเลยละกันนะเรารู้แล้วไงว่าเราต้องโดนเอารู้รู้ได้ยังไงตั้งแต่วางเวลารายการมีน้อยมากโอเคครับเอาครับผมมาทำการเต้นได้ครับพร้อมยังพร้อมมาลงมือจับเวลา10นาทีถัดจากนี้ไปรู้กันเขาไม่ช่วยเราเลยเขาไม่ช่วยเลยเราก็งงเหมือนกันเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องนี่คนนี้ใช่คนที่เล่นหอเต๋าแตกป่ะใช่ป่ะใช่ใช่เขาขายไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องเล่นมากเลยนะยิ่งไม่มีเวลาอยู่เอาน้ำปลาน้ำปลาดมน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นมากเปิดเตายังไงอ่ะมาเผื่อน้ำมะขามเปียกใส่เลยเทดดี้ขอยืมช้อนด้วยอ๋อ sorry มีแบบทับพงทับพีอะไรไหมใช้ช้อนได้ใช้ไปแล้วช้อนไม่อยู่ไหนอ่ะก็มือลงไปควานเสร็จมีน้ำตาลปี๊บนะฮะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเทดดี้ทำของเทดดี้ยังอ่ะงั้นเราแยกย้ายนะเทดดี้แยกย้ายอ๋อมีรวมพลกันก่อนเราก็มีแยกย้ายก่อนไงจะทำอะไรเดี๋ยวเตาเสียนี่ค่ะห่วงด้วยไม่ใช่ห่วงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่มีเตาใช้อีกแป๊บนึงนะของอยู่ไกลมาดูปกติแล้วเขาไม่น่าจะปกติดาราที่เชิญมาเนี่ยนะเขาไม่ตัวใหญ่มากขนาดนี้มันดูแน่นเต็มครัวไปหมดเลยขอลงแล้วก็พูดได้นะเราคงต้องเปลี่ยนชื่อรายการว่าเป็นรายการครัว Elephant นี่นะฮะเบคอนต้องเยอะเปลืองจังเขาเตรียมมาเบคอนของเราด้วยนะเผื่อเราด้วยผัดไทยอะไรใส่เบคอนทำไมก็แข่งกันไม่ใช่หรอเราไม่ได้แข่งกันแบบเพื่อแพ้ชนะเราแข่งกันแบบว่าเพื่อความสนุกสนานไงเอาจริงเหรออืมให้เราหน่อยนึงอย่างนี้เดียวพอทำไมมันนิ่งอย่างเงี้ยต้องเปิดไฟเหรออ่ะเอาใส่หมดเลยก็ได้ที่เราโอเคแล้วกลัวไม่แต่กินพรุ่งนี้เสร็จกินวันนี้เลยเนี่ย5นาทีก็เสร็จแล้วเส้นก็ลวกแล้วลวกโลกเอไฟเขาไม่ค่อยแรงของเราผัดมันไปผัดจะมากินเสร็จแล้วพ่อแตกอ่ะไม่หรอกมันไม่มีความแบบว่าชัดเจนอ่ะจับเวลาจริงหรือเปล่าเทดดี้ไม่พอใจก็ไม่ต้องทำก็ได้กลับไปก็ได้นะขอโทษครับเพราะรายการนี้เขาไล่ดาราได้นะกินได้นะนี่กินได้กินได้เอาแบบให้มันมีมันแค่ผัดเบคอนผัดเบคอนนี่ก็ผัดเบคอนเชฟจากรายการนี้เก่งแต่เรื่องแฮมกับเบคอนแล้วก็ชีสนะครับพอใส่กระเทียมเป็นกรีบหยาบๆหยาบๆเลยฮะคือขี้เกียจซอยโอ้
ายแล้วได้ต่อเวลาได้ไหมอ่ะหยวนๆไปอันนี้คือใช่โป๊ะของเท็ดดี้นี่น้ำมันใช่ไหมเนี่ยใช่กลัวไปหมดเลยมันดูอันตรายนิดนึงนะใช่ข้ามนิดนึงนะฮะโอเคอาจารย์ขอกำลังใจหน่อยนะฮะผมเสร็จแล้วนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอพูดแซวทีมงานนิดนึงนะครับถ้าจะบอกให้ทำสปาเกตตี้ปลาเค็มนะฮะไม่สมควรอันนี้เราดูออกจริงๆมันคือปลาเค็มเจใช่ไหมอ้าวก็เผื่อบางทีจะทำสูตรบางสามวิรัติก็เตรียมให้รายการเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็เตรียมให้เขามีความพร้อมเชิญมาก็ดีแล้วนะรายการนี้เขาดังนะช่องนี้คนดูเยอะผมติดตามอยู่เซนดี้ขอสอบเส้นหน่อยได้ไหมขอบคุณนะคะอันนี้ต้องกินพรุ่งนี้นะทำไมอ่ะเส้นจันทร์ขอวันนี้วันอาทิตย์เส้นจันทร์ต้องกินพรุ่งนี้คิดมาจากบ้านเลยผัดตั้งนานกระดกกระทะใหญ่เลยไม่ได้เปิดเกลือเนี่ยไม่ได้เปิดเตากระดกมันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ใครมาปิดก็ไม่รู้อ่ะใครชิมผัดไทยกระทะนิ่งใส่ตาบอดมันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยเบาหวานกินอันนี้ทำอะไรอะดับอีกละปรุงรสอยู่ไงก็เครื่องปรุงอยู่ไกลดูไม่ค่อยมีไฟนะอ๋อปิดไม่บอกอ๋อเราต้องชิมก่อนเหรอน้ำตาลใช่นะใช่ที่แหมกุ้งอ๋อกุ้งอ๋อมันอะไรอยู่ไหนบ้างอ่ะโอ้ใช่คือเหมือนเขาหลอกเราจนกระทั่งเราโดนหลอกไปแล้วด้วยอ่ะใส่กุ้งแห้งด้วยแป๊บนึงพริกไทยขอพริกไทยได้ไหมพริกไทยไม่มีอ๋ออ่ะเสียดายพริกไทยใส่ซะเยอะเปลืองจังอร่อยนะดูก็รู้ว่าอร่อยจริงๆขอโหระพาหาระโพอ่ะไม่เด็ดก่อนล่ะตอนทำอ่ะลืมคิดคือมันว่างมากแล้วไงมันก็เลยแบบแล้วกุ้งจะสุกไหมลูกสุกค่ะแป๊บหนึ่งค่ะกุ้งตัวนี้ไม่สุกกลัวเนี่ยก็ถึงจุดที่ต้องเลือกเป็นตัวๆเลยแหละไม่เอาว่ะมันแดงๆอยู่เลยเดี๋ยวกรรมการเข้าโรงพยาบาลป้าหิวแล้วใช่ไหมกินก่อนเปล่าไม่ได้หิวกลัวผัดอะไรไฟอ่อนเราเปิดแรงแล้วมันไม่ขึ้นจริงทำผัดไทยน้ำเหรอลูกแป๊บนึงป้าเส้นมันไม่ได้แช่มันก็เลยแบบก็เติมน้ำได้เรื่อยใช่เติมน้ำได้แล้วป้าทำเมนูอะไรอะต่อไปเดี๋ยวจะรอขยี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้คือเสร็จแล้วจริงๆนะผัดรอจนเส้นจะขาดแล้วเนี่ยอ๋อใส่จานได้เลยใช่ไหมฮะพี่ตี้กำลังจะทำอะไรหรออ๋อชิมมันก็แค่เส้นๆ นะไม่เห็นมีอะไรเลยสีสันคงจะจืดๆอ่ะไร้รสใช่ๆจืดไปนิดจืดแบบเกลือซอสอะไรนะ ใส่ปลาเค็มแล้วต้องใส่ซอสเส้นมันเยอะทำไมต้องถามตอนใส่เครื่องปรุงแบบว่าคิดว่าจะหยิบผิดอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำป้ายแปะไว้อ่ะได้แล้วเราแค่อยากให้ถั่วงอกสุกหน่อยเพราะพ่อเราไม่กินถั่วงอกดิบเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วปิดเตาประหยัดไฟถ้าได้เตาฟู่นะโอ้เส้นเยอะนะช่วงนี้ปลาลดเส้นนะรสชาติมาก่อนว้าวเราเปิดกินหมดไม่รู้ตัวอย่างนั้นเลยเหรอโอ้เฮ้ยน่าจะดีนึกว่าอยู่ที่ประเทศอิตาลีอาจจะกินไม่ลงก็ได้อ้าวไหนดูผัดไทยลงจานเจ๊น้ำนองในที่สุดกุ้งก็สุกนะครับกุ้งสุกแหมทุกคนดูถูกเราจังเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องใส่ถั่วด้วยวางข้างๆมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีพอแล้วถั่วลิสงไหมคะไม่เอาถั่วลิสงอย่างนี้ไม่กินเขากลัวแล้วนะวางไว้ข้างๆไม่เอาหรอไม่เอาก็ชอบไม่เอานะถ้าใส่ถ้าบอกว่าจะบอกว่าไม่ผ่านเททิ้งถ้ากรรมการไม่ชอบอ๋อได้แล้วเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมกันครับได้เราว่านะวิธีที่ดีที่สุดนะคือเอา2จานเนี่ยคลุกรวมกันขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้ว่าของเรารสจัดเราต้องการให้ป้ากินผักเยอะเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้ป้าลดคาร์โบไฮเดรต
เราก็ไม่ธรรมดาเลยนะมันต่างจะไรวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูข้าวหน้าทะเลผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาลงผัดจนสุกตามด้วยกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นชนิดก้อนคนจนส่วนผสมละลายตามด้วยอาหารทะเลลวกสุกจากนั้นใส่พริกฝรั่ง3สีแครอทและมันฝรั่งต้มสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมเดือดตักทะเลผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใส่จานแต่งหน้าด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับขิงดองเพียงเท่านี้ก็อร่อยง่ายๆแล้วล่ะค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจสู้ไปสู้น้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูอะโวคาโดบอมมาฝากค่ะเริ่มจากผัดหอมใหญ่กับเนยสดชนิดเค็มจนกระทั่งมีกลิ่นหอมตามด้วยเบคอนลงผัดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ผสมเนื้ออะโวคาโดบดละเอียดมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดขนมปังป่นปรุงรสตราโลโบหอมใหญ่กับเบคอนที่ผัดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักให้เป็นก้อนกลมกดมอสซาเรลล่าชีสลงตรงกลางลูกพุ่มให้มิดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้นำอะโวคาโดบอมที่ทรงตัวดีแล้วลงคลุกกับแป้งทอดกรอบไข่ไก่ตีพอแตกเกล็ดขนมปังแพนโกะตราโลโบและชุบไข่ไก่ตีพอแตกและเกล็ดขนมปังแพนโกะตราโลโบอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดอะโวคาโดบอมลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดและน้ำจิ้มไก่ตราโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูอะโวคาโดบอมเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะซื้อตราหัวม้าลายด้วยนะคะมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มจากน้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรกะเอาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ